นายมีชัยรชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.กล่าวถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ตามร่างรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.โดยยืนยันว่าจะไม่มีการรีเซ็ตกกต.ชุดเดิมแต่จะต้องยอมรับหากขาดคุณสมบัติจะต้องพ้นจากตำแหน่งและดำเนินการคัดสรรใหม่ทดแทนส่วนกรณีที่มีผู้มองว่าคุณสมบัติของกกต.ที่กรท.กำหนดนั้นสูงเกินไปเพราะต้องการให้ได้ผู้เชี่ยวชาญมีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่สามารถไว้วางใจได้เพื่อไม่ให้เสียระบบสำหรับคุณสมบัติของคณะกรรมการในองค์กรอิสระอื่นๆโดยเฉพาะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าพอจะอนุโลมได้หรือไม่โดยไม่ให้ขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยยังกล่าวถึงความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ว่าขณะที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะยุบกกต.จังหวัดและให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภายใต้การควบคุมของกกต.กลางโดยจะส่งผู้ตรวจการการเลือกตั้งเป็นผู้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเลือกตั้งว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และรายงานให้กกต.รับทราบซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะมาจากทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่และจะมีการจับฉลากคัดเลือกบุคคลที่จะลงพื้นที่ทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกครอบงำขณะเดียวกันในการทำพระราชบัญญัติฉบับนี้ทางสำนักงานกกต.เรียกร้องให้กกต.เข้าสู่ระบบราชการเพื่อให้ได้สิทธิสวัสดิการต่างๆแต่นายมีชัยกังวลว่าเมื่อเป็นระบบราชการแล้วจะไม่เป็นอิสระในการควบคุมการเลือกตั้งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหารแต่ก็น่าเห็นใจเจ้าหน้าที่พนักงานจึงได้เชิญฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือถึงความเป็นไปได้ค่ะ